ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชายพอดแคสต์นบัดนี้สนับสนุนโดยแอปบล็อกดิตฟังพอดแคสต์ในบล็อกดิตความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนบริษัทกาแฟดำจำกัดวิเคราะห์การดีเบตของรองประธานาธิบดีไมค์เพนส์และผู้ท้าชิงคามาลาแฮร์ริสชาวนี้ครับ เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมากเลยครับว่ามแมลงวันบนหัวของไมค์เพน c ์นั้นอยู่นานเท่าไหร่และมีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการที่จะลงให้กับ Donald Trump หรือโจไบ d e n กันแน่ปรากฏว่ามแมลงวันตัวนี้เนี่ยกลายเป็นเซเล็บอยู่ในโซเชียลมีเดียของสหรัฐเลยนะครับเห็นไหมครับว่า ระหว่างที่ดีเบตอยู่นั้นเนี่ยมแมลงวันตัวนี้ก็บินมาตอมและเกาะอยู่ตรงนั้นเลยครับครับว่าไมค์เพนส์เนี่ยรู้สึกว่ามีอะไรอะไรอยู่บนศีรษะหรือเปล่าแล้วทำไมไมค์เพนส์ไม่ปัดออกไปก็ไม่แม่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเป็นช่วงที่ทีวีหรือว่าขณะที่ไลฟ์สตรีมอยู่ในมือถือนั้นมีการโคลสอัพเข้าไปนี่ครับผมนับเวลาแล้วครับสนาทีกับสวินาที นานนะครับไอ้สองนาทีเนี่ยบังเอิญมันเป็นช่วงเวลาที่ผู้ดำเนินรายการซูซานเพจกำหนดให้ผู้ถกทั้งสองคนเนี่ยให้เวลาตั้งคำถามปั๊บให้ตอบสองนาทีให้อีกฝ่ายหนึ่งสามารถจะตอบได้โต้ได้หนึ่งนาทีถ้าตัวเองพูดสองนาทีอีกคนนึงจะมีโอกาสได้โต้หนึ่งนาทีซูซานเพจซึ่งเป็น หัวหน้าข่าวประจำทำเนียบข่าวของหนังสือพิมพ์ USA Today วันนี้มานั่งอยู่ตรงนั้นโดยที่รู้ว่าจะต้องทำให้ได้ดีกว่าเพื่อนวงการสื่ออย่างคริสวอลเลซซึ่งคราวที่แล้วเจอโดนัลด์ทรัมป์กับโจไบเดนดูไม่จือเลยครับเพราะว่าต่างคนต่างแย่งกันพูด โดนัลด์ทรัมป์พยายามจะแทรกพยายามที่จะสกัดพยายามไม่ให้โจไบเดนพูดให้จบประโยคเป็นการตัดขาเป็นยุทธศาสตร์ยุทธ,ธ,ธ,ธวิธีของทรัมป์ตลอดดังนั้นจึงทำให้คนที่เป็นพิธีกรในครั้งที่สองคือครั้งเช้าวันนี้เนี่ยต้องคิดหนักเลยครับว่าจะทำอย่างไรจึงจะให้การดีเบตนั้นมีเนื้อหาสาระโดยเมื่อเหมือนเด็กทะเลาะกัน ซูซานเพจก็เลยใช้วิธียืนยันตั้งแต่ต้นรายการเลยครับบอกว่ากรุณารับทราบด้วยว่าเราต้องเป็นการดีเบตแบบมีอารยธรรมและขอให้ระหว่างที่หนึ่งคนพูดอีกคนหนึ่งกรุณาอย่าแทรกเราจะได้ได้เนื้อหาของการอภิปรายกันอย่างเป็นรูปธรรมสักหน่อยถามว่าแล้วสำเร็จไหมครับก็พอได้ครับมีการแทรกกันบ้าง ทั้งสองคนเนี่ยแต่ก็ต้องยอมรับว่าสามารถควบคุมได้พอสมควรแหละแล้ทุกครั้งที่พิธีกรโยนไปให้กับหนึ่งในสองคนที่พูดก็จะย้ำเสมอว่า no interruption กรุณาอย่าแทรกขอให้ท่านที่พูดสองนาทีจบซะก่อนแต่ก็มีบางช่วงจังหวะที่มีการแทรกบ้างก็ไม่ร้ายแรงอะไรเท่าไหร่นะัก ถามว่าใครแพ้ใครชนะถ้าดูจากปฏิกิริยาของนักวิเคราะห์สหรัฐอเมริกาสมมุติว่ามีทั้งหมด10คนเนี่ยที่นั่งวิเคราะห์และให้คะแนนกันผมประเมินจากสื่อทั้งหลายของสหรัฐจะมีประมาณ40%ครับที่บอกว่ากัมลาแฮริสชนะ ที่เหลืออีกประมาณ60%จะบอกว่าเสมอกันดังนั้นคะแนนเฉลี่ยเนี่ยไม์เพนส์ไม่น่าจะชนะในความรู้สึกของคนดูของคนวิเคราะห์เนี่ยกัมบลาแฮริสได้เปรียบในการดีเบตครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องโควิด1 9ประเด็นเรื่องของโลกร้อนประเด็นเรื่องของ การเป็นผู้นําเพราะว่าคําถามหนึ่งที่สําคัญมากคือผมเ็นสองสามคำถามเนี่ยที่มันตรงจุดมากก็คือหนึ่งโควิดสองถ้าท่านได้ชนะเลือกตั้งท่านจะมีวิธีการบริหารโควิดที่แตกต่างไปจากปัจจุบันอย่างไรและสที่ผมคิดว่าเป็นคำถามใหญ่แต่ทั้งสองท่านไม่ตอบตรงไปตรงมาอาจจะเป็นเพราะว่าตอบลำบากพอสมควรเพราะคำถามจากพิธีกรบอกว่า เนื่องจากผู้สมัครเป็นประธานาธิบดีทั้งสองท่านคือทรัมป์และไมค์เพนส์และโจไบเดนอายุมากแล้วอายุ70กว่าแล้วดังนั้นโอกาสที่จะป่วยไขย้หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ของประธานาธิบดีไม่ว่าจะเป็นทรัมป์หรือไบเดนท่านทั้งสองในฐานะเป็นรองประธานาธิบดีหรือสมัครเป็นรองประธานาธิบดีเนี่ยท่านทำหน้าที่ รักษาการประธานาธิบดีได้หรือไม่หากจำเป็นจะต้องทำเช่นนั้นไมค์เพนส์ไม่ตอบตรงก็พยายามที่จะบอกว่าเขาเนี่ยเห็นด้วยกับนโยบายของทรัมป์มาตลอดทรัมป์ได้เสียสละอย่างยิ่งและทุกนโยบายนั้นทรัมป์ก็ทำเพื่อประชาชนตัวเขาเองก็เห็นด้วยกับนโยบายของทรัมป์แต่ไม่พูดถึงกรณีที่ว่าถ้าหากทรัมป์เป็นอะไรไป ถ้าชนะเลือกตั้งแล้วเป็นอะไรไปเนี่ยเขาจะสามารถขึ้นมาเป็นคอ m มานเดอร์อินช f ฟเป็นผู้บัญชาการฐานสูงสุดและเป็นประธานาธิบดีได้หรือเปล่าตัวกัมลาแฮริสเองก็พยายามเหมือนกันครับที่จะไม่ตอบตรงบอกว่าตัวเองเนี่ยประวัติเป็นอย่างไรก็บอกว่าเข้ากับโจบไบเดนมีที่มาที่ไปคล้ายกันเรามาจากครอบครัวคนทำงานเรามาจากการต่อสู้ดิ้นรนเรารู้จัก ปัญหาของชนชั้นกลางของคนยากไร้ในอเมริกาพยายามเน้นว่าคุณสมบัติตัวเองเนั้นเนี่ยทำได้ถ้าหากจําเป็นจะต้องมารักษาการประธานาธิบดีถ้าหากโจไบเดนชนะและเกิดป่วยไข้จนถึงขั้นที่ไม่สามารถจะทํางานได้เรื่องโควิดนั้นยังไงยังไงไมค์เพนส์ในการดีเบตครั้งนี้ก็ชนะไม่ได้ครับ เพราะว่าตอบคําถามไม่ได้ว่าทําไมจึงคนตายเยอะขนาดนี้ทําไมจึงชายอย่างนี้ดังนั้นพอเปิดตูมขึ้นมาประเด็นแรกเนี่ยพอพูดถึงเรื่องโควิดนั้นกัมลังแฮริสก็โจมตีเลยบอกว่าเมื่อมก,กราเนี่ยบอกระบุวันที่เลยนะครับ28สมก,กราเนี่ยทรัมป์และไมค์เพนส์รู้แล้วว่ามันเป็น ภัยคุกคามใหญ่หลวงโควิดแต่ไม่บอกความจริงกับประชาชนจำนวนคนเสียชีวิตสูงสุดในโลกจำนวนคนติดเชื้อสูงสุดในโลกไมค์เพนสโตเลยครับสมัยที่ท่านไบเดนเป็นรองประธานาธิบดีนะตอนนั้นมี H1N1 มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่หมู และนั่นนะ่ะตอนนั้นเนี่ยมีคนป่วยตั้งหลายสิบล้านคนและทำให้เศรษฐกิจก็พังยับเยินก็ไม่เห็นไมค์เพนซ์บอกว่าโจบไบเดนไม่ได้ทำอะไรนี่แต่นี่แหละก็ถูกนักวิเคราะห์ที่ติดตามฟังบอกว่าเอ้ยไม่จริงไมค์เพนซ์มาจากไหนตอนนั้นเนี่ยความเสียหายมาันไม่ได้มีอย่างปัจจุบันไม่ได้เหมือนเลวร้ายเหมือนกับโควิดที่เจออยู่ขณะน,นี้นั่นก็เป็นหัวข้อใหญ่ สอสหัวข้อแน่นอนหัวข้อเศรษฐกิจคงจะเป็นสิ่งที่ประชาชนคนอเมริกันที่ติดตามต้องการรู้คำตอบก็ไม่มีอะไรใหม่จากทั้งสองคนครับตางคนต่างก็บอกว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยทำให้เศรษฐกิจแย่อีกคนหนึ่งก็จะบอกว่าตัวเองเนี่ยสามารถทำให้เศรษฐกิจฟื้นคืนมาได้เรื่องภาษีเป็นเรื่องใหญ่ไมค์เพนส์ก็จะบอกว่านี่ถ้าโจไบเดนชนะเลือกตั้งเนี่ยโจไบเดน จะเพิ่มภาษีแต่ถ้าโดนัลด์ทรัมป์กลับเข้าไปทำเนียบขาวจะลดภาษีแฮร์ริก็เลยบอกว่าไม่จริงโกหกเราไม่ได้บอกว่าเราจะเพิ่มภาษีเราเพียงแต่บอกว่าเราจะช่วยเหลือคนชนชั้นกลางและผู้ด้อยโอกาสเราจะลดภาษีให้เขาเหล่านั้นและจะต้องให้เศรษฐีคนมีสตางค์นั้น มาร่วมกันรับผิดชอบเรื่องเหล่านี้สัดการโยนกันคนละหมัดแต่ไม่มีใครสามารถน็อกอีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างชัดเจนเท่าไหร่นี่คือประเด็นรายละเอียดที่น่าสนใจแต่ว่าก็มีการวิเคราะห์ด้วยครับว่ากัมราแฮริสเนี่ยเห็นช่องว่างของไมค์เพนส์ในตอนตอบโต้ก็ไม่ ช่องแคล่วพอที่จะเจาะลงไปเมื่อเห็นช่องว่างเพราะว่าคำาำา่าเฮริสเตรียม,มาลุกอย่างเดียวโจมตีอย่างเดียวไม่ได้คาดว่าถ้าหากเพนส์ตอบบางประเด็นที่มีช่องโหว่ช่องว่างก็สามารถที่จะอัดกลับได้ดูเหมือนจะไม่จับประเด็นคิดแต่ว่าตัวเองเตรียมอะไรมามากกว่าส่วนเพนส์นั้นส่วนใหญ่ ก็ตั้งรับไม่สามารถจะลุกเพราะว่าประเด็นที่ถูกกล่าวหานั้นเนี่ยมีมากมายกายกองจึงเตรียมมาเพื่อจะตั้งรับเท่านั้นแต่ก็ต้องยอมรับว่าไมค์เพนส์นั้นถ้าทางสุข,ขุมกว่าทรัมป์เยอะมากนิ่งพยายามจะไม่ใช้วาทะกรรมหรือใช้ลีลาท่าทางที่จะข่มตัวกัมลา เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่ากมลาเป็นทั้งผู้หญิงและเป็นทั้งคนผิวดำเนี่ยถ้าหากไมเคิลพูดจาแสดงอาการใดๆที่อาจจะถูกมองว่ารังแกผู้หญิงหรือว่าเหยียดยามคนสีผิวแล้วก็เสียคะแนนอย่างยิ่งดังนั้นจะสังเกตตลอดในการดีเบตว่าไมเคิลนั้นพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการพูดอะไรแสดงอาการอะไรที่จะทำให้รู้สึกว่าตัวเอง เลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงและคนผิวดำส่วนกมารลาแฮริสนั้นถ้าจะดูจากตอนที่รุกหนักที่สุดน่าจะเป็นตอนที่ยกเอาสถิติของคนอเมริกันที่ตายด้วยโควิด200,000คนและกล่าวหาว่ารัฐบาลทรัมป์ที่มีไมค์เพนซ์เป็นรองประธานาธิบดีนั้นไร้เสียซึ่งประสิทธิภาพแต่แน่นอนเพนซ์ก็เตรียมคำตอบไว้แล้วล่ะครับ ว่าแผนการของโจไบเดนและกมลาแฮร์ริสนั้นเป็นการก๊อบปี้คุณก๊อบปีแผนของเรานี่ครับและยืนยันว่าจะมีวัคซีนก่อนสิ้นปีและเราจะสามารถผิดยาที่รักษาโรคได้อย่างรวดเร็วที่สุดแต่ว่าก็ถูกคนจับผิดอีกแล้วครับว่าที่ไมค์เพนซ์พูดเนี่ยว่าจะมีวัคซีนก่อนสิ้นปีนี่เอามาจากไหนและยาที่บอกรักษาได้เนี่ย เอามาจากไหนมีหลักอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์บ้างแต่ที่น่าแปลกใจนะครับก็คือว่าทั้งสองคนทั้งไมค์เพนส์ทั้งกัมลาแฮริสเนี่ยไม่ได้พูดถึงว่าทำเนียบขาวได้ก,กลายเป็นคลัสเตอร์ที่แพร่เชื้อผมก็เชื่อว่ากัมลาคงจะเตรียมประเด็นนี้มาแหละแต่ว่าระวางอัดกันไปอัดกันมานี่อาจจะลืมประเด็นนี้ก็ได้ว่า ตกลงทำเนียบขาวกลายเป็นคลัสเตอร์ของการแพร่เชือ้อตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองกลายเป็นซ u เปอร์สเปเดอร์พิธีกรต่างหากลหรที่นำประเด็นนี้ขึ้นมาพิธีกรคือซูซานเพจเนี่ยบอกเลยว่าเนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่าคนที่มาปฏิสัมพันธ์กับทำเนียบขาวนั้นติดเชื้อโควิดไปเยอะมาก และทำเนียบขาวกลับกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อซะเองทำอย่างไรประเด็นโลกร้อนนี่ดูเหมือนทั้งสองฝ่ายก็กระกระอวนพอสมควรเพราะว่าเรื่อง Paris Agreement มีการพูดกันถึงแผนของโจไบเดนว่าจะพยายาม ขยายขอบเขตของการสร้างให้เกิดนโยบาย Green New Deal โลกร้อนเป็นการลงทุนเป็นการสร้างสิ่งใหม่ๆเพื่อที่จะลดปริมาณคาร์บอนที่ส่งขึ้นในชั้นบรรยากาศพยายามจะบอกว่าทรัมป์ไม่เชื่อวิทยศาศาสตร์ทรัมป์ไม่ยอมฟังความเห็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ และทรัมป์ก็ยังยืนยันว่าเขาไม่เชื่อว่าโลกมันร้อนจริงแต่ว่าไมค์เพนซ์นี่ก็ตอบลำบากเพราะว่ารู้แล้วล่ะว,ว่านี่เป็นประเด็นที่คงตอบแทนทรัมป์ยากมากไมค์เพนซ์ยอมรับว่า climate is changing อากาศมันเปลี่ยนแน่แต่ว่าการเปลี่ยนของอากาศนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการแบบของโจไบเดน เพราะว่าถ้าเอา g r กรีนนิว e a l หรือว่านโยบายสีเขียวของไบเดนที่จำเป็นจะต้องลงทุนมหาศาลและสกัดการเติบใหญ่ของอุตสาหกรรมของสหรัฐนั้นเนี่ยจะทำให้คนตกงานมากจะทำให้เศรษฐกิจอเมริกาย่ำแย่เพนซ์พยายามจะไล่เอาประเด็นผลเศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมของสหรัฐเองทรัมป์ต้องการปกป้อง ผลประโยชน์ตัวเองหรือฐานเสียงตัวเองโดยไม่ยอมไปร่วม Paris Agreement ขณะเดียวกันทางโจไบเดนนั้นก็ประกาศว่าถ้าหากอเมริกาไม่เป็นผู้นำด้านนี้ก็จะกลายเป็นให้ประเทศจีนเป็นผู้นำด้านต่อ,ต,อต้านโลกร้อนและนโยบายของไบเดนก็จะอ้างว่าจะมีการลงทุนจะมีการ ทำให้อุตสาหกรรมต้องปรับแก้มาตรการต่างๆเพื่อให้ทั้งโลกเห็นว่าอเมริกาเป็นผู้นำทางด้านโลกร้อนจริงๆเพ้นใช้คำนี้เลยครับว่าถ้าเดินตามนโยบาย Green New Deal หรือว่านโยบายสีเขียวของไบเดนพลังงานอเมริกันจะถูกทำลายไปหมดหมายถึงว่าอุตสาหกรรมพลังงานจะเจ้งกันเป็นรน,นาว แล้วก็ยังกล่าวหาว่าไบเดนเนี่ยพยายามที่จะยกเลิกการใช้น้ำมันและจะแบนการขุดหาน้ำมันใหญ่หินซึ่งกัมลาพยายามจะโต้ทันทีว่าไม่จริงเพราะว่าแฟร์ก,กิ้งเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิธีการใหม่ที่อเมริกาค้นพบในการไปเจาะหาหินน้ำมันจากหิน ซึ่งอุสาหกรรมใหญ่ๆทราบแลถือว่านี่เป็นปรากฏการณ์ที่ดีมากเพราะอเมริกาไม่ต้องพึ่งน้ํามันจากตะวันออกกลางเหมือนแต่ก่อนละเพราะว่าสามารถจะค้นหาน้ํามันจากหินของตัวเองมีอยู่จังหวะหนึ่งที่กับผมฟังอยู่นะครับเพนส์ Pence เนี่ยพูดจากค่อนข้างจะรู้สึกว่าตัวเองตกอยู่ในสภาวะ ที่ต้องปกป้องตัวเองรุนแรงบอกว่าไอ้คลิเมตเชนจ์เนี่ไอ้โลกร้อนเนี่ยมันเป็นผลของมนุษย์บอกว่าเป็นเรื่องภัยคุกคามต่อโลกใบนี้แน่นอนและเราเนี่ยก็ฟังติดตามผู้เชี่ยวชาญัางวิทยาศาสตร์ แต่ไม่ยอมตอบว่าแล้วตกลงมันเป็นภัยต่อโลกไหมพิธีกรถามครับว่าท่านคิดว่าโลกร้อนเนี่ยเป็นภยัยไหมเพนส์เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ตอบตรงแต่ว่าพยายามจะบอกว่าไม่ไม่ไม,ไม่เราเนี่ยไม่มีอะไรที่ต่อต้านเรื่องโลกร้อนเพียงแต่ว่าสาเหตุของโลกร้อนเนี่ยเราไม่ได้คิดเหมือนกับโจไบเดนเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์ไฟไหมป่าที่แคลิฟอร์เนีย อย่างกว้างขวางเสียหายมากเนี่ยพอบินไปตรวจงานก็บอกว่าโอ้ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ Climate Change มันเกี่ยวกับว่าคุณบริหารหญ้าแห้งในป่าคุณไม่สำเร็จละ่ะพอโดนไฟนิดเดียวก็ไม่ลามท่วมทุ่งไปเลยแต่ว่าผู้บริหารป่าในแคลิฟอร์เนียก็โต้กับทรัมป์บอกว่าอันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องโลกร้อนครับแล้ถ้าท่านไม่เชื่อ ว่านี่มันเกี่ยวกับโลกร้อนก็แปลว่าท่านกําลังไม่เชื่อในเรื่องวิทยาศาสตร์หรือหลักวิเคราะห์ตามหลักวิชาการนี่แหละเป็นจุดที่ทําให้ทรัมป์ถูกโจมตีอย่างหนักว่าคิดเอาเองไม่สามารถที่จะบอกกล่าวได้เลยว่าคุณเอามาอะไรมา,มาพูดเนี่ยว่ามันไม่เกี่ยวกับโลกร้อนคุณทําไมไม่คิดว่าแค่ไปดูว่าญ่าแห้งมีการกวาดเก็บเท่านั้นเองมันก็จะแก้ปัญหานี้ได้แล้วหรืออืม และแน่นอนครับประเด็นเรื่องเหยียดผิวเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะเมื่อกัมล拉แฮริสเป็นทั้งผู้หญิงทั้งคนผิวดำด้วยเพนส์ Pence จึงตอบอยากเรื่องของฝ่ายขวาตกขอบเรื่องของซ้ายตกขอบที่ทรัมป์พยายามใช้ Radical Left พยายามจะชี้บอกว่า คุณแฮร์ริสคุณนะ่ะอยู่ฝั่งซ้ายคุณเนี่ยซ้ายกว่าคุณเบอร์นีแซนเดอร์สของพรรคคุณด้วยเบอร์นีแซนเดอร์สี่ยถือว่าเป็นคนที่อยู่นโยบายซ้ายที่สุดแล้วนะครับในบรรดาเดโมแครตทั้งหลายแต่ไมค์เพนส์วันนี้ชี้ไปบอกว่านี่นะคุณนะ่ะกับบลาแฮร์ริสมีคนวิเคราะห์ว่าคุณซ้ายกว่าเบอร์นีแซนเดอร์สอีกก็ต้องการสร้างพบว่าเป็นประเภทโหรุนแรง ว่ากัม马าแฮร์ริสเนี่ยต้องการจะยึดทุกอย่างเป็นของรัฐสังคมนิยมซ้ายขณะที่ทรัมปกับเพนซ์เนี่ยต้องการที่จะให้เศรษฐกิจยังเป็นทุนนิยมยังให้วิธีการบริหารประเทศแบบทุนนิยมที่ทําให้สหรัฐรุ่งเรืองมาตลอดแต่กัม马าแฮร์ริสก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ได้รุนแรงไม่ได้สุดข,ขั้วอะไรเพียงแต่ต้องการช่วยเหลือชนชัน้นกลางเท่านั้นคำถามเกี่ยวกับอน,นาคตในสำคัญ และคำถามเกี่ยวกับจีนด้วยนะครับที่ผมตั้งใจฟังแน่นอนทั้งเดโมแครตทั้งรีพับลิกันเนี่ยต้องการจะให้คนอเมริกันเห็นว่าไม่ได้อ่อนไม่ได้ยอมเข้าเท้าไม่ได้ยอมสู่ฮกจีนแต่ว่าที่น่าสนใจมากคือกัมลาแฮร์ริสอ้างประโยคแนวคิดของโจไบเดนว่าการทูตระหว่างประเทศเนี่ย มันก็เหมือนกับตัวบุคคลเวลาเราครบเพื่อนเราเนี่ยเราต้องจริงใจกับเพื่อนเราต้องแยกมิตรแยกศัตรูให้ถูกประเทศก็เช่นกันคุณต้องรู้ว่าใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูกมลาบอกว่าทรัมป์เนี่ยมองรัเสเซียซึ่งฝ่ายข่าวกรองสหรัฐบอกมาตลอดว่าเป็นศัตรูสำคัญแต่ทรัมป์มองว่าเป็นมิตร ขณะเดียวกันจีนเนี่ยทั้งๆท,ที่มีการพูดจาทรัมพ,พยายามเรียกสีจิ้นผิงว่าเป็นเพื่อนตลอดเนี่ยกลับมองว่าจีนเนี่ยเป็นศัตรูแต่แน่นอนครับกมล拉ฮาริสก็ไม่ได้บอกว่าไบเดนจะไปขอดรัดฟัดเหวี่ยงกับจีนเพราะบอกว่าก็ต้องปกป้องผลประโยชน์อเมริกาเช่นกันแต่วิธีการของทรัมป์นั้นสร้างศัตรูมากกว่าฉะนั้นนโยบายของไบเดน ก็คือการที่จะต่อรองเจราจาเพื่อผลประโยชน์ของประเทศจะไม่บังคับกลายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำนั้นเป็นการเสริมให้เกิดช่องว่างระหว่างสองประเทศจนกระทั่งเกิดความตึงเครียดอย่างที่ทรัมป์ทำอยู่เรื่องจีนก็สำคัญเพราะว่ามันจะเป็นการทำให้คนอเมริกันที่ติดตามการดีเบตนี้ให้รู้ว่าระหว่างไบเดนกับทรัมป์ใครจะจัดการจีนได้ดีกว่ากัน Mike เพน c ์ก็บอกว่าเราถือว่าจีนเอาเปรียบเราฉะนั้นท่านประธานาธิบดีทรัมป์ทำถูกแล้วที่ต้องมีจุดยืนที่แข็งแกร่งที่ไม่ยอมให้จีนเอาเปรียบเราอีกต่อไปคำว่าแฮร์ริสก็ไม่ได้บอกว่าถ้าไบเดนชนะเลือกตั้งแล้วจะไปยอมจีนนะครับเพียงแต่บอกว่ามันต้องมีวิธีที่นิ่มนวลและได้ผลมากกว่านี้นี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ ระหว่างทรัมป์กับโจไบเดนเวลาถกกันเนี่ยเราอยากจะฟังตรงนี้แต่ยังไม่ได้ยินและการดีเบตรอบสองระหว่างทรัมป์กับไบเดนนี้ยังอยู่ระหว่างต่อรองเจรจานะครับล่าสุดที่ผมได้ยินก็คือว่าต้องมาต่อรองกันแล้วว่าจะจัดยังไงเพื่อไบเดนจะได้ไม่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยตกอยู่ในภาวะเสี่ยงไปยืนดีเบตกับทรัมป์ตัวเองจะติดเชื่อมาด้วยหรือเปล่า บางคนก็วิเคราะห์ว่าไบเดนไม่อยากจะมีดีเบตด้วยซ้ำไปเพราะว่าไบเดนถือว่าตอนนี้เนี่ยไบเดนได้เปรียบอยู่โพลทั้งหลายแหล่ก็เห็นว่าไบเดนนาอยู่แต่ทรัมป์ต้องการทรัมป์ต้องการดีเบตรอบ2เพื่อตอกย้าว่าโพลต,ต่างๆที่ออกมาว่าไบเดนนาเขาเนี่ยมันเฟกนิวส์เฟกนิวส์ทำให้รายงานเฟกโพลเฟกโพลคือโพลทั้งหลายแหล่เนี่ยหลอกลวงทั้งนั้นไม่จริง ดังนั้นจึงทําให้เห็นว่าดิเบตรอบสองซึ่งกําหนดไว้วันที่สิบห้าวันนี้วันที่หกเจ็ดก็แปลว่าเหลือเวลาอีกเพียงหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นเองวันนี้วันที่แปดตุลาฉะนั้นสิบห้านี่หนึ่งอาทิตย์ ซึ่งโจไบเดนก็จะบอกว่าผมจะแน่ใจได้อย่างไรว่าผมเนี่ยปลอดภัยถ้าไปยืนดีเบตจะห่างกันเท่าไหร่ก็ตามแต่แต่จริงๆประเด็นการเมืองก็คือว่าโจไบเดนประเมินแล้วล่ะว่าไม่ดีเบตดีกว่าแล้วตอนเนี้ปล่อยให้ภาพของทรัมป์ที่พยายามพูดแทรกพยายามเหยียดยามคนอื่นในการดีเบตรอบแรกเนี่ยมาติดอยู่ในสมองของคนแต่ทรัมป์ต้องการที่จะให้เห็นว่าถึงจะติดโควิด เขาก็ยังเข้มแข็งแข็งแงรงเพราะว่าในคลิปวิดีโอที่ทรัมป์ล่าสุดออกมาเมื่อเช้านี้เหมือนกันเนี่ยบอกว่าโอ้ยสุดยอดเลยผมเข้าโรงพยาบาลน,นะพอผมกินยาเนี่ยเดนเดนโรอนเรียกเรียกชื่อยาระบุยาเลยนะว่าผมกินเข้าไป24ชั่วโมงหายเลยไม่มีอาการใดๆเลยเนี่ยผมอยากจะให้บริษัทยาทั้งหลายแหละและแกก็ระบุชื่อบริษัทยาทั้งหลาย จอร์นสันแอนจอร์นสันบาง <c oughs> พูดถึงบริษัทยาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยาทั้งหลายแหละอีไลลิลี่บางเนี่ยว่าผมเนี่ยจะเร่งให้บริษัทยาทั้งหลายแหละผลิตยาตัวนี้ยาแอนติบอดีที่ผมกินเข้าไปเรมิซิเวียที่หมอบอกว่าให้ทรัมป์แล้วท่านก็พูดถึงว่ารีเจนอ r อนก็อีกตัวผมกินแล้วหายปุ๊บปั๊บเนี่ยหมอบอกว่ามันเป็น ยาทดลองมันมาช่วยทําให้รู้สึกเสริมให้ดีขึ้นแต่ผมถือว่ามันเป็นยารักษาเลยนะเคียวทรัมบ์บอกว่ามันเป็นยารักษามันไม่ใช่แค่มาเสริมเท่านั้นเองดังนั้นคนมริกันอีกจํานวนมหาศาลเนี่ยจะได้ยานี้ผมต้องการให้ได้ยานี้ไปถึงทุกคนนี่คือสิ่งที่พระเจ้าประทานมาเลย ดังนั้นทรัมป์ต้องการที่จะมาปรากฏตัวดิเบตกับไบเดนอีกรอบหนึ่งเพื่อหนึ่งยืนยันว่าตัวเองหายดีแล้วสองเรื่องโควิดนั้นเอาอยู่แล้วเพราะว่ามีการพัฒนามีการผิดยาตัวใหม่และวัคซีนก็จะมาเร็วๆนี้แต่ไบเดนรู้ครับไบเดนประเมินแล้วว่ามันไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรสำหรับเขาฐานเสียงก็คงไม่เปลี่ยนอะไรเท่าไหร่นี่ครับ มีคำถามต่อมาระหว่างไมค์เพนส์กับกัมลาแฮร์ริสบอกว่าแล้วอนาคตเป็นยังไงท่านสองมองยังไงหลังวันเลือกตั้งสามพฤศจิกายนใครก็ตามแต่ที่ชนะเนี่ยมองโลกอย่างไรอย่าลืมนะครับว่าไมค์เพนส์เองเนี่ยลึกๆแล้วก็คิดตัวเองคงจะสมัครตำแหน่งประธานาธิบดี หลังจากนี้ดังนั้นทุกอย่างที่พูดก็ต้องมองเป้าหมายนี้เอาไว้ว่าตัวเองจะต้องมีภาพที่ดีและปูพื้นฐานสำหรับตัวเองจะสมัครตำแหน่งประธานาธิบดีในอนาคตต่อไปแน่นอนระหว่างที่ดีเบตนั้นก็ปกป้องทรัมป์ตลอดแต่ก็พยายามจะสร้างให้บุคลิกตัวเองโดดเด่นขึ้นมาเช่นเดียวกัน ส่วนกัมลาแฮริสนั้นเนี่ยก็ต้องการพิสูจน์ว่าตัวเองนั้นเนี่ยมีความสามารถที่จะเป็นประธานาธิบดีไม่ว่าจะเป็นช่วงที่อาจจะต้องรักษาการแทนโจไบเดนถ้าโจไบเดนเป็นอะไรไปหรือว่าอนาคตตัวเองอาจจะถ้าได้เป็นรองประธานาธิบดีอาจจะคิดการใหญ่อาจจะต้องสมัคร ตำแหน่งประธานในเทพดีเช่นกันดังนั้นทั้งสองคนเวลาพูดพูดถึงอนาคตเนี่ยจะเอาตัวเองวางอยู่ในจุดที่ถ้าคนฟังสังเกตจริงๆจ,จ,จ,จะรู้ว่าโอ้สองคนนี้มองไปข้างหน้ามากกว่าเพียงแค่ตัวเองเป็นเบอร์สองเท่านั้นเองนี่คือประเด็นที่ผมคิดว่าเราต้องดูเกาะติดกันต่อไปว่าท้ายที่สุดผมก็ไม่เชื่อนะครับว่า ฟังดีเบตของเพนส์กับแฮร์ริสแล้วเนี่ยประชาชนคนมีสิทธิ์เลือกตั้งจะเปลี่ยนความคิดมากนะหมายความว่าคนที่เชียร์ทรัมป์อยู่แล้วก็คงบอกเพนส์ชนะดีเบตครั้งนี้เพนส์นิ่งกว่าเพนส์ Pence สามารถจะสะท้อนถึงนโยบายของทรัมป์ได้ดีกว่าแต่คนที่เชียร์โไบเดนผู้หญิงผิวดำก็จะมองว่า กัม马拉แฮริสนี่เก่งกว่าเยอะกล้าลุยกล้าโตและกล้าหยุดมิวจังหวะหนึ่งตอนแรกๆเลยครับสักสิบนาทีแรกของการดีเบตขณะที่กัม马ากำลังตอบคำถามของพิธีกรเพนส์ก็พยายามจะแซกครั้งสองครั้งกัมลาหันมาบอกกับเพนส์ว่า I'm speaking I'm speaking ดิฉันกำลังพูดอยู่นะ ดิฉันกำลังพูดอยู่นะแปลว,ว่าเป็นการไปบอกว่าอย่าอย่าแทรกไอการที่บอก I'm speaking แล้วมองไปที่ไมค์เพนส์เนี่ยเป็นการตอกย้ำว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ผู้หญิงที่จะถูกรังแกถูกคมคูได้ง่ายๆเป็นการตอกย้ำให้คนดูทางโทรทัศน์หรือว่าออนไลน์สตรีมมิ่งก็ตามแต่เห็นว่า กมลานี่มีความเป็นผู้นำที่กล้ายืนหยัดกล้าถกกแถลงกับผู้ชายกับใครก็ตามแต่ที่คิดว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะทำให้ผู้หญิงดูแย yeah. ่ฉะนั้นผมสรุปนะครับว่าทั้งบทเนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากตรงที่ว่า มันจะไปเสริมภาพลักษณ์ของทรัมป์และของโจไบเดนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่ว่าถ้าดูว่าการดีเบตรอบแรกมีผลกับรอบนี้เนี่ยมีผลมากน้อยแค่ไหนผมก็คิดว่ามันอยู่ที่การที่จะทำให้คนอเมริกันส่วนใหญ่เห็นว่านโยบายเศรษฐกิจของทั้งสองคนนั้นเอาเข้าจริงๆจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร ผมดูโพล่าสุดครับโพล่าสุดที่ไม่เพียงแต่ไปดูคะแนนนิยมกว้างๆแต่เป็นการลงไปถึงรัฐต่างๆโดยเฉพาะผมจะให้ดูชาตินี้นะครับโดยเฉพาะรัฐที่เรียก Battle Ground States ว่าใครนำอยู่นำอยู่เท่าไหร่เพราะว่าเลือกตั้งนี้นับจากวันนี้เหลือ26วันเท่านั้นนะครับ ทำไมต้องไปเซอร์เวยบางรัฐเพราะว่ารัฐเหล่านี้คือ battleground state ซึ่งแปลว่าเป็นรัฐที่ต้องชิงชัยกันแล้วถ้า7-8รัฐนี้เป็นของใครคนนั้นจะชนะเพราะในการเลือกตั้งสหรัฐไม่ใช่นับ popular votes ไม่ใช่นับว่าคะแนนรวมใครชนะคราวที่แล้วฮิลลารีลินตันคะแนนรวมก็ชนะทรัมป์ถึง3ล้านคะแนนแต่แพ้เพราะว่าเขาไม่ได้นับตรง Popular เขาตัดสินกันที่เขาเรียกว่าอิเล็กโทร l l ลเลจคือแต่ละรัฐเนี่ยมีจำนวนคณะตัวแทนของรัฐนั้นๆไม่เท่ากันตามประชากรรัฐไหนมีประชากรมากก็จะมีตัวแทนมากกว่าและคนที่จะตัดสินว่าได้หรือไม่ได้ใครชนะหรือแพ้เนี่ยอยู่ที่จำนวนอิเล็กโทร l l ลเลจที่มีนั่นและครับ Electro College ใครได้เกิน270ก็คือชน,นะ270เนี่ยก็คือเกินครึ่งนึงเพราะว่าทั้งหมดมี540 Electro College มาถึงจํานวนคณะตัวแทนของแต่ละรัฐรวมกันแล้วเนี่ย560ใครได้270ก่อนชน,นะ ผมไม่ดูนี่เลยครับถ้าขยายใหญ่จะเห็นชัดเจนเป็นการสำรวจของหลายค่ายที่สรุปล่าสุดถึงวันนี้เลยว่าใน Battleground State ในรัฐที่จะตัดสินชะตากันเนี่ยใครนำใครอยู่ภาพรวมส่วนใหญ่นั้นไบเดนนำนะครับดังนั้นใครที่บอกว่าโอ้อย่าไปฟังอย่าไปฟังโพลอย่าไปดูโพลเพราะโพลมันไม่ได้ตัดสินมันต้องมาถึงอ e เล็ก a ทร o ค l e g e นี่แหละครับเขาสำรวจอิเล็ก a ทร o ค l เล e เลยครับเอาละดูรัฐที่ ตัดสินกันจริงๆ <_ d> um> เพราะว่าถ้าท่านดูแผนที่อเมริกาเนี่ยดูขอบๆอบตะวันตกตะวันออกเนี่ยจะเป็นสีฟ้าหมายความว่าเป็นของเดโมแครตฉะนั้นไมค์เพนซ์โจไบเดนเนี่ยจะได้คะแนนอิเล็กโทรคอลเลจจากรัฐต่างๆเหล่านี้พอสมควรแต่แผนที่อันเดียวกันจะเห็นตรงกลางๆเนี่ยสีแดงซึ่งเป็นรีพับลิกันสีแดงนี้ก็จะเป็นของทรัมป์แต ที่มันจะไม่ฟ้าและไม่แดงทันทีเดี๋ยวนี้ก็คือรัฐที่ว่านี่แหละครับรัฐที่จะเป็นตัวตัดสินว่าใครแพ้หรือใครชน,นะดังนั้นดูตารางนี้นะครับขยายเต็มจะเห็นเลยครับรัฐไอโอวาสีฟ้าครับทรัมป์นำอยู่ครับ50ต่อ45บไบเดนนำทรัมป์อยู่50ต่อ45เปอร์เซ็นต์รัฐต่อมาโอไฮโอ โอไฮโอนี่สูสีมากครับไบเดนนำอยู่1%เตท่านั้น45ต่อ44ตรงนี้แหละครับทั้งสองคนต้องไปหาเสียงโค้งสุดท้ายกันในรัฐที่สูสีอย่างนี้แหละหหายใจลดต้นคอยอย่างนี้เสียวไส้สำหรับทั้งสองคนอีกรัฐหนึ่งที่สำคัญมากๆคือฟลอริดาฟลอริดานั้นณวันนี้ที่การสำรวจนั้นไบเดนนำนะ5้าต่อ40 าทรัมป์เห็นตัวเลขเหล่านี้หนึ่งทรัมป์จะไม่เชื่อก่อนโอ้ยเฟกนิวส์เฟกโพสของปลอมอย่าไปเชื่อผมชนะแน่ๆแ,แต่ฟลอริดานี่มีประวัตินะครับว่าเป็นรัฐที่ตัดสินจริงๆใครจะชนะใครจะแพ้รัฐไหนไม่รู้ฟลอริดาถ้าไม่ชนะโอกาสจะได้เป็นประธานาธิบดียากฟลอริดาณนะวันนี้ทรัมป์นำทรัมป์ตามไบเดนอยู่58ต่อ40อีกรัฐหนึ่งครับเนวาดา เนวาดาไบเดนนำ48-42วิสคอนซินก็สำคัญมากวิสคอนซินโพลนี่ให้ไบเดน46ให้ทรัมป์41เพนซิลเวเนียเพนซิลเวเนียนี้ก็เป็นอีกรัฐหนึ่งครับที่ตัดสินเช่นกันล่าสุดที่เขาไปทำโล54-41ต่อจะเห็นว่าถ้าเราเชื่อโลใหญ่และโลที่ลงไปถึงรัฐ ที่เป็นรัสวิ State หรือ States, รัฐที่สามารถเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาได้ตลอดนั้นเนี่ยไบเดนยังนำอยู่นะครับนี่แหละเป็นสาเหตุสำคัญที่ผมวิเคราะห์ว่าทำไมโดนัลด์ทรัมป์จึงดิ้นรนมากเข้าโรงพยาบาล3มวันต้องออกเพราะไม่ต้องการให้ประชาชนโดยเฉพาะคนที่ยังไม่ตัดสินใจเห็นว่าอ่อนแอเห็นว่าป่วยแน่เห็นว่าไม่ไหวฉะนั้นไม่เอาเลือกไบเดนดีกว่า ถึงแม้ไม่ชอบไบเดนถึงแม่เห็นว่าไบเดนออนแอร์กว่าทรัมป์แต่ถ้าทรัมป์ป่วยจริงๆเลือกไปก็มีปัญหาสิดังนั้นทรัมป์ไม่ต้องการให้ภาพนั้นไปติดตรึงอยู่ในความรู้สึกความทรงจำของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นอันขาดและด้วยเหตุผลนี้เช่นกันที่ทรัมป์พยายามจะบอกว่าผมมียาต่อสู้กับ ไวรัสได้แล้ววัคซีนก็กำลังจะออกแล้วและผมสั่งให้บริษัทยาเร่งเร็วที่สุดยิ่งได้ก่อนวันเลือกตั้งยิ่งดีซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้ตอนนี้เพราะว่ามันเป็นเกมการเมืองหมดทรัมป์บอกนะครับแต่ยังไงก็ตามแต่หลังเลือกตั้งไม่นานท่านก็จะได้คำว่าก่อนเลือกตั้งหลังเลือกตั้งสำหรับทรัมป์มีความหมายมากครับเพราะว่าก่อนเลือกตั้งแปลว่าทรัมป์ทำสำเร็จเพื่อที่จะให้คนเห็นว่าทรัมป์เก่งมาก สู้เรื่องโควิดได้เพราะที่ผ่านมาประเด็นเรื่องโควิดนั้นทําให้ทรัมป์เสียคะแนนมากทรัมป์ต้องแก้ด้วยการบอกว่าผมมีวัคซีนผมมียาและก่อนเลือกตั้งด้วยแต่วันนี้ในดีเบตก็เหมือนกันกัม马าแฮร์ริสก็บอกกับเพนซ์ว่าไม่จะเป็นไปได้อย่างไงที่จะมีวัคซีนก่อนสิ้นปีได้และสามที่ทรัมป์จะต้องเห็นโพลแล้วเดือดร้อนเพราะว่า ้องแก้สถานการณ์ในโค้งสุดท้ายให้ได้ก็คือขอดีเบตรอบสองกับโจไบเดนโจไบเดนก็รู้ท่าครับโจไบเดนก็พยายามจะหลีกเลี่ยงไม่เอาคุณติดเชื้อผมไปยืนอยู่ข้างๆคุณเดี๋ยวผมติดทําไงและเดี๋ยวคุณก็จะแทรกอีกแล้วเดี๋ยวคุณก็จะทําอะไรที่น่าเกลียดอีกผมไม่เอาแล้วประชาชนตัดสินได้แล้วนี่เพราะว่าไบเดนดูโพลแล้วบอกเออนิ่งดีกว่า ที่จะสู้อีกรอบหนึ่งเพราะว่าสู้อีกรอบหนึ่งยังเก่งก็เสมอตัวสาหรับไบเดนและมีโอกาสที่จะประชาชนเห็นว่าสู้ทรัมป์ไม่ได้ในการดีเบตดังนั้นนี่คือสถานการณ์ที่ผมเชื่อว,ว่าเรากําลังเห็นอยู่ขณะนี้หลังจากดีเบตเช้าว,วันนี้เวลาบ้านเราระหว่างเพนซ์กับคามาลาแฮร์ริสแล้วผมก็ไม่เชื่อว,ว่าจะมีใครเปลี่ยนใจเท่าไหร่นะครับคนอเมริกันแต่มันไปตอกย้ำว่า ตอนนี้คนอเมริกันน่าจะตัดสินได้จากดีเบตสองครั้งอาจจะมีสักไม่กี่เปอร์เซ็นต์ครับที่เปลี่ยนใจได้หรือกำลังนั่งรอว่าจะเอาใครดีเนี่ยที่เรียกว่า undecided คือคนที่ยังไม่ตัดสินใจ so มีสัก3-4ตามการวิเคราะห์เนี่ย30%นั้นก็สำคัญเพราะถ้ามันสูสีคู่ขี้นี่แหละ3านี่แหละ จะเป็นผู้ตัดสินจริงๆดีเบตเช้าวันนี้สนุกครับได้เนื้อหามากกว่าทรัมป์กับไบเดนดีเบตกันแต่ก็ไม่มีประเด็นใหม่พอที่จะสวิงให้คนติดตามเปลี่ยนใจว่าโอ้ยวันก่อนเชื่อทรัมป์วันนี้เชื่อไบเดนดีกว่าหรือวันแต่ก่อนนี้รักไบเดนตอนนี้ฟังดีเบตแล้วไปเชียร์ทรัมป์ดีกว่าคงมีน้อยมากครับ แต่ทำให้บรรยากาศของการแข่งขันชัดเจนขึ้นนโยบายมีการตอกย้ำใครยืนอยู่ตรงไหนในเรื่องเศรษฐกิจเรื่องโลกร้อนเรื่องจีนเรื่องโควิดและเรื่องถ้าผู้เท่าสองคนคือไบเดนหรือทรัมป์คนใดคนหนึ่งชนะเป็นประธานาธิบด,ดีท่านทั้งสองในฐานะเป็นเบอร์สองขึ้นมาแทนได้ไหมมีความสามารถไหม แต่ที่เป็นข่าวมากที่สุดของดีเบตวันนี้ไม่ใช่สองท่านนี้ครับกลายเป็นมแมลงวันตัวนั้นแล้วพอมีมแมลงวันตัวนั้นนี่โอ้กลายเป็นไวรัลเลยครับพูดจาล้อเลียนประชดประชันกันอย่างเต็มที่ถึงขั้นที่มีนักวิเคราะห์คนที่ไม่ชอบไมค์เพนส์บอกเห็นไหม,มแมลงวันมันไปที่มันควรจะไปอยู่แล้วเพราะว่ามแมลงวันส่วนใหญ่เนี่ยมักจะชอบไปเกาะ ที่เหม็นเที่เนาเน่าก็กลายเป็นเรื่องราวที่ขำขำไปในตัวนะครับแต่ว่าน่าสนใจอีกประการหนึ่งคือทีวีที่ถ่ายทอดสดการดีเบตท,ที่เมืองจีนเนี่ยก็เปิดอยู่ดีๆนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในโรงแรมตามบ้านของคนจีนเนี่ยดูไม่ได้อยู่แล้วครับ CNN หรือว่าสื่อตะวันตกแต่ว่าในโรงแรมหลายแห่งเนี่ยยอมให้แขกดู ระหว่างดีเบตก็เปิดครับแต่ว่าพอถึงช่วงขับถามเรื่องจีนและพอไมค์เพนส์เริ่มพูดเนี่ยนี่เลยครับสัญญาณนี้ขึ้นมาเลยครับ no signal please stand by ดับไปเฉยเลยพอไมค์เพนส์พูดเรื่องจีนเสร็จถึงกลับมาปกติครับเห็นไหมครับว่าจีนเขาติดตามอย่างใต้ชิดแล้วจีนเขาเซ็นเซอร์เขาไม่ต้องการให้มีการถ่ายทอดสดในประโยคประเด็นที่ไมค์เพนส์ต่อว่าต่อขานจีน ซึ่งผู้นำจีนก็คงจะติดตามก็คงดูในที่ทำงานของตัวเองแหะครับสำหรับผู้นำจีนสีจิ้นผิงลีเค่อเฉียงผู้นำโพลิตบิวโรและข้าราชการชั้นสูงทั้งหลายแหล่ต้องติดตามทุกประโยคของการดีเบตเพราะมันหมายถึงการมาวางยุทธศาสตร์นโยบายสำหรับตัวประเทศจีนเองอย่างปฏิเสธไม่ได้ดังนั้นวันนี้ถ้าถามผมว่าใครชนะในการดีเบตระหว่าง รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์กับผู้ท้าชิงกัมลแเฮริสผมให้กัมลาเฮริส60%ให้ไมค์เพนซ์สตตามเนื้อหาตามจังหวะตามความชัดเจนของนโยบายและตามมารยาทของการเป็นผู้อภิปรายที่เคารพในกฎเกณฑ์และกติกาส่วนผู้ดำเนินรายการ คุณซูซานเพจนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับพิธีกรคนแรกดีเบตของทรัมป์กับไบเดนผมให้ซูซานเพจได้ทำได้ดีกว่าคริสวอลเลซ7จ30ส0เลยครับแต่ก็ต้องเห็นใจคริสวอลเลซเพราะว่าควบคุมทรัมป์ไม่ได้หรอกเมื่อควบคุมทรัมป์ไม่ได้ก็แปลว่าพิธีกรนั้นไม่สามารถจะรับผิดชอบได้ทั้งหมดแต่ซูซานเพจพิธีกรคน ที่สองวันนี้ได้เปรียบตรงที่ว่าทั้งสองคนคือไมค์เพนส์กับกมลาแฮริสนั้นต้องประพฤติตนหลังจากที่หัวหน้าตัวเองทําให้ประชาชนผิดหวังมาแล้วดังนั้นมีทั้งข้อได้เปรียบเสียเปรียบและข้อพึงพิจารณาจากนี้ไปดูให้ดีนะครับว่าทรัมป์กับไบเดนจะดีเบตรรอบสองหรือไม่วันพรุ่งนี้มรืนนี้คงจะรู้ละครับเพราะว่าล่าสุดที่ผมรับทราบคือทั้งสอง ตัวแทนของทั้งค่ายไบเดนและทรัมป์ต่อรองกันอยู่ขณะนี้ครับและที่ต้องดูก็คือว่าเสืออเมริกาเนี่ยเขาติดตามเนี่ยเขาให้คะแนนกันอย่างไร CNN ครับ CNN บอกว่าคนดูของเขาอ่ะที่เขาวางตัวเอาไว้และขอให้มีการแสดงความคิดเห็นว่าใครชนะในการดีเบตวันนี้ให้คา m มาลาแฮร์ริส59%ให้ไมค์เพนสทิ้งห่างกันพอสมควรนะครับ แต่ว่าแน่นอนทรัมป์ก็ต้องบอกว่านี่มันเฟกนิวส์นี่มันมีอคตินี่มันจงใจจะกลั่นแกล้งผมอยู่แล้วแต่ว่าผมก็ดูโพลหรือว่าผลสำรวจของสื่ออื่นๆก็ตกอยู่ตรงนี้แหละครับประมาณ3ใน4 3ใน5คิดว่าคามราชนะและ BBC เองเนี่ยก็บอกว่าสำรวจคนที่ฟังอยู่จาก3คนนั้น2คน ให้ค a m ์เมล่าแฮรอีกหนึ่งคนบอกว่าเท่ากัน50-50ดังนั้นอยู่ที่ว่าท่านมองศึกษาติดตามเนื้อหาแล้วท่านคิดอย่างไรแต่นี่คือโพลของสื่ออเมริกันและอังกฤษที่ผมนำมาไลอยฟังณนาทีนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับสนับสนุนโดยแอปบล็อกดิ t ฟังพอดแคสต์ในบล็อกดิความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ anywhere anytime any device